และคลิปนี้นกจะมาสาธิตวิธีการล่อรากต่อสามเหลี่ยมให้รากมาภายใน14วันจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือต่อสามเหลี่ยมตัดสดนะคะก่อนที่เราจะนำไปล่อรากควรที่จะผึ่งแผลให้แห้งก่อนสัก 2-3 วันจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องล่อรากนะคะสามารถปลูกได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะให้รากเข้ามาเร็วๆนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะวิธีนี้ก็เป็นการล่อรากแล้วก็นำไปปลูกแล้วก็กราฟได้เลยนะคะข้อดีของการล่อรากก่อนนะคะก็ทำให้ตอของเราเนี่ยสามารถหาอาหารได้เร็วไม่ต้องรอนานแต่ก็อาจจะต้องยุ่งสักหน่อยเพราะว่าเราจะต้องทำ2ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนการล่อรากถึงจะนำไปเลี้ยงได้หรือว่าถึงจะนำไปกราบได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นกระถางค่ะมีรูก้นกระถางนะคะใส่กาบมะพร้าวเพื่อที่จะกันไม่ให้ทรายไหลลงไปนะคะหรือใครจะใช้หินกรวดแทนก็ได้นะคะวัสดุที่เราจะใช้ในการล่อรากวันนี้ก็ใช้เพียงแค่ทรายหยาบอย่างเดียวค่ะหลังจากนั้นก็เททรายลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะปักลงไปในทรายแบบนี้ค่ะปักรวมกันไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่รากงอกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแยกนะคะรดน้ำได้เลยค่ะหมั่นรดน้ำอย่างนี้นะคะทุกๆ2วันค่ะการล่อรากนะคะรากจะมาได้เร็วนะคะก็คือเราจะต้องตั้งวางไว้ในที่ที่แสงแดดรำไรถ้าไว้ในร่มเนี่ยรากก็จะมาช้าค่ะสิบสี่วันผ่านไปหรือ2อาทิตย์นะคะเรามาดูว่ารากงอกหรือยังนะคะรากมาเยอะแล้วนะคะนี่คือรากที่งอกมาหลังจากที่เราปักชำไว้ในทรายอย่างเดียวนะคะวัสดุที่เราใช้ก็คือทรายหยาบอย่างเดียวจะเห็นได้ว่ารากก็มาได้เร็วนะคะสำหรับตอสามเหลี่ยมพร้อมที่จะนำไปปลูกค่ะตอนนี้ไว้สำหรับการกราฟนะคะแต่ใครจะนำไปปลูกทำพันธุ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลากว่าจะแตกหน่อเพราะว่าอันนี้นกเด็ดหนามไปแล้วนะคะถ้าเราทำพันธุ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเด็ดหนามออกนะคะ2อาทิตย์รากก็มาเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปลงปลูกแยกกระถางกันเลยค่ะใส่กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะใครจะใช้หินกวดก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะหนักหน่อยค่ะหรือว่าใครมีถ่านดำก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกเป็นดินปลูกตอนะคะก็คือดินถุงนะคะดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ในสวนนี่แหละค่ะผสมกับทรายหยาบเล็กน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะก็เป็นดินที่ควรจะระบายน้ำได้เร็วแต่ว่าอุ้มความชื้นไว้พอสมควรค่ะแต่จะไม่แฉะชื้นนานนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็สตาร์เกิลจีค่ะเราก็จะลงปลูกได้เลยนะคะหลังจากนี้ถ้าปลูกเสร็จแล้วใครจะนำไปกราฟเลยได้นะคะถ้าเรามีหัวไม้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีรากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการกราฟก็จะง่ายนะคะก็จะสามารถส่งให้หัวไม้ได้เลยจากนั้นก็โรยหน้ากระถาง
ด้วยหินกรวดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกากมะพร้าวสับก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้สามารถนำไปกราฟกับหน่อหรือว่าหัวไม้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการล่อรากตอสามเหลี่ยมเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายๆมากนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตอกราฟนะคะจะเป็นหัวสีก็ได้นะคะจะเป็นหน่อแคคตัสอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะกราฟอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ